กับคนที่มีความรู้มาเจอกันเราใช้พลังธรรมะมาพลังธรรมะแต่คุณต้องสายบุญสายบุญกว่า4นะต่อไปนี้พี่ตีเรียกผมอาจารย์นิกกี้แล้วเอาหัวโขกพื้นเท่ากับคะแนนที่ผมได้ดอกประดู่ดอกสนอดอกสะเดาดอกไหนมีสีไม่เหมือนใครดอกสะเดาเอาแล้วไงเอาแล้วไงดีนะคะคำถามนี้ที่ไม่ได้ถามเป๊กอะค่ะเป๊กไม่รู้จักทั้ง3ดอกเลยค่ะแต่ว่าเป๊กรู้จักอีกดอกนึงดอกอะไรครับดอกตีดอกพนาจะใช้สว่านเจาะผนังตีดอกพนาต้องใช้ดอกอะไรใช้มือเดอกสว่านเออละเออละมาละปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์เสียนต้ารุ่น 1.5 วีเกียร์อัตโนมัติมูลค่า 865,000 บาทครับถึงสุขนะฮะช่อง Workpoint กฎหมายเลข23พร้อมอยู่แล้วในขณะนี้นะฮะสำหรับความสุขความสนุกความรู้และความฮา2ทีมสมควรมากที่จะเจอกันพร้อมแล้วมาเลยความรู้กับคนที่มีความรู้มาเจอกันครับนานๆมาพบกันโดยไม่ได้นัดหมายวันนี้ก็ช่วยไม่ได้เฮ้ยนี่แชมป์แชมป์ค่ะตกใจตกใจตกใจเรียกเสียงดังมาผมตกใจช่วงนี้ฝันอ่อนฝันว่าอะไรฝันอ่อนฝันว่าอะไรขวัญขวัญมันต้องแบบเล่นใหญ่ไว้ไงจริงๆอาจจะไม่มีเล่นใหญ่แชมป์ถึง80สมัยนะคะสองก็พอผมไม่ก่อนแชมป์หรืออายุอายุยังไม่ถึง80 79ชัดๆยังไม่ถึงนี่แต่งแนวแบบศิลปินเมืองนอกเลยอารีนาอารีนาแกรนดี้อารีนาเมืองทองธานีเบบี้ออนไงเบบี้ออนวันนี้แต่งชุดเป็นขนๆมาเพราะว่าบ้านไฟไหม้เลยขนเยอะนิดนึงโอ้แล้วขนนั้นที่ขนนั้นนะขนของสมัยเหรอฮะอันนี้แชมป์ของสมัยเรารู้ว่า2สมัยแบบนี้ไม่มีใครโค่นได้อันนี้รวมใหม่รวมใหม่ฮะอันนี้เคยเป็นแชมป์มา2สมัยเหมือนกันนะครับครับผมก็เคยเป็น2สมัยแล้วก็มาพลาดสมัยที่3วันนี้พอเราเห็นทีมนู้นเป็นแชมป์มาฝีไม้ลายมือขนาดนี้ผมเลยมีหัวหน้าทีมคนใหม่ครับคุณกิ๊ฟไม่เคยมาเลยไม่เคยมาด้วยเราใช้พลังธรรมะมานำหน้าพลังธรรมะสายบุญสายบุญต้องสายบุญอยู่ในห้องแต่งตัวเขาคุยทีมอื่นคุยกันทีมเรานี่นะหัวหน้าทีมนั่งอ่านหนังสือสวดมนต์ครับผมสับเทสับตาสับแขนสับขาคนละคนละสับละเอียดเลยขนาดนั้นถึงท่านฆ่ากันแล้วครับนะถ้าหากว่าใช้บริการของ AIS นะฮะกดดอกจันกดดอกจัน544นะครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกฟรี AIS นี่ต้องไปทางนี้เลยถ้า AIS กดดอกจันถ้าชอบทีมเป็กซื้อดอกไม้จันมาฝากได้ค่ะไม่ตายเลยถ้าเลือกการแข่งบอกเลยเนี่ยตรงนี้เรามีอะไรบอกเข้าไปเรามีอะไรขี้เหนื่อยเขาดูเดี๋ยวรู้กิฟรู้เด็กไม่รู้ต้องเรียกเขาพี่อยู่แบบเฮ้ยกิ๊บอ่ะเฮ้ยนายเฟี้ยวอ่ะวะตีเงียบๆตีผมเอาเรื่องกันก็เลยเลิกกันไอ้เด็กพี่ตีไม่ใช่ครับคุณได้ไปคุณอย่างพร้อมพร้อมค่ะ
เห็นไหมนิ่งอยู่คนเดียวเออนี่สายนิ่งอยู่คนเดียวกติกายังเหมือนเดิมเจอกันนะเอาคะแนนชนะเป็นหลัก3ชนะเป็นแชมป์ต่อไปครับผมคู่แรกเลยมาทำมาก่อนส่งใครมาก่อนเก่งเก่งทั้งคู่จริงเลยถอยหมดเลยก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวคนท้าไปไหนเนี่ยทีมเราอ่ะทีมเราเก่าอยู่แล้วจริงๆเอาดิพี่ตีไปก่อนเลยพี่ตีส่งผู้อาวุโสสุดเลยพี่ตีเหรอไม่งั้นเราคัดอ่อนสุดเลยดีไม่ได้เดี๋ยวก่อนยังไม่มีใครเสนอตัวเองเลยเหรอคิดว่าผมจะเจอเด็กๆทำไมต้องมาเจอแก่ๆด้วยกันจริงๆไม่เจอใครผมไม่อยากเจอไอ้นิกกี้เนี่ยเอาไหมได้อาจารย์ตีจัดมาเพราะเรื่องผู้หญิงเรื่องเด็กเขาถนัดอยู่แล้วเรื่องห่วงเตะม้าด่าผู้หญิงชิงซองกับป่าพะเดี๋ยวผมชอบชิงซองกับป่าพะด้วยป่าจริงเลยเพราะงั้นเนี่ยก็แชมป์ครับผมไปเก็บตัวได้ครับผู้มาใหม่เล่นก่อนครับผมโอเคไปกลับไปแล้วก็ไปชงกาแฟให้พี่แก้วด้วยทำไมมันจะเร็วขนาดนั้นเหรอไปไปไปเอ๊ะพี่เจมส์บอลข้ามข้ามเข้าไงข้ามเข้ายังไงครับผมไม่ชอบข้ามใครอ่ะครับอย่างก้มครับผมได้ไปดีๆไปยอมทำไรครับฮะล้างเข็มขัดครับไม่ต้องผมข้ามมาแล้วเข็มขัดผมก็มีมาแล้วล้างอีกทีพี่ล้างสองเส้นใช่เดี๋ยวตำรวจจับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้โอกาสเขาอีกสักครั้งนึงถอดเครื่องแบบตัวไหมถอดเครื่องแบบไหมแขกรับเชิญมาคุณควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนกับเขาที่คุณได้ยินไหมครับเนี่ยที่ทำเนี่ยคุณจะอ่อนน้อมถ่อมตนกับแขกรับเชิญด้วยนะฮะต้องสุภาพนิดนึงกงโค้งสมาธิครับคุณหนูครับคุณรักษาภาพผมด้วยนะครับพี่ตีเป็นไข้ปะคะทำไมอ่ะทำไมหน้าดูซีซีดอะคะเดี๋ยวอะไรฮะพี่กิ๊กบอกว่าถ้าจะลงเร็วขนาดนี้ขอกลับบ้านก่อนได้ไหมพี่กิ๊กบอกไม่คิดจะลงเร็วขนาดนี้ขอโทษครับไอ้นี่มันเป็นที่เคลือบครับที่สั่นๆเนี่ยรู้ว่าเป็นที่ตัวผมเองครับคุณหนูครับขอบคุณมากนะครับที่คุณต้อนรับผมเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าผมปลดปล่อยออกไปแล้วครับโอ้ปลดปล่อยแล้วครับไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่มันเครียดๆอะไรผมปลดปล่อยไปแล้วปั๊บนี่ดีมากเลยเห็นไหมมองโลกในแง่บวกครับมองเป็นโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์หรอกไม่สมบูรณ์หรอกครับดูโถแม้กระทั่งผมยังไม่อยู่กับหัวมันเลยคิดดูไม่สมบูรณ์ทำแบบอย่างที่ดีให้คู่แข่งเห็นให้ทีมเราเห็นครับปิตนาว้าดูปิตนาฟ้าแลบดูผู้ใหญ่เขาตอบและการตอบที่ถูกมันเป็นอย่างนี้จดจำไว้ได้2นาทีจับเวลาคนที่ไม่มีที่ยืนในสังคมคนที่ไม่มีที่ยืนในสังคมอันนี้คืออะไรฮะคือไล่มันไปไม่ต้องมายืนในสังคมคนที่ไม่มีที่ยืนในสังคมถ้าไม่ขึ้นรถเมย์จะได้นั่งหรือได้ยืนคนไม่มีที่เขาสามารถจะนั่งก็ได้ถ้ายืนก็ได้ถ้าเกิดที่ว่างก็นั่งได้ถ้าไม่ว่างก็ยืนหรือโหนเราก็ได้แต่เขาเป็นคนที่อะไรที่ไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วจะไปยืนที่ไหนอ่ะไม่มีที่ยืนในสังคมก็ไปยืนที่ไหนก็ได้ยืนบนรถเมย์ก็ได้แล้วแต่ใครแล้วแต่ใครแล้วก็แล้วแต่มันน่ะมันจะนั่งหรือจะยืนถูกต้องถูกแล้วเย็นไว้เย็นไว้ข้อต่อไปไม่มีที่ยืนกับไม่มีที่นั่งรถเมล์แบบไหนแน่นกว่ากันไม่มีที่ยืนไม่มีที่นั่งรถเมล์แบบไหนแน่นกว่ากันมันก็เหมือนกันทุกคันนั่นแหละไม่มีแบบไหนอ่ะไม่มีพูดถึงประเด็นนี้พูดถึงประเด็นนี้อ๋อไม่มีที่นั่งแน่นกว่าแล้วถ้าไม่มีที่ยืนล่ะไม่มีที่ยืนก็แน่นแล้วตกลงอะไรแน่นกว่าไม่มีที่ยืนใช่ไหมแต่มาตอบแรกก็เป็นตอบที่ผิดเนาะครับลงมาสรุปแล้วคือไม่มีที่ยืนอ่ะก็ใช่ไหมล่ะไม่มีที่ยืนแล้วผมผิดเองครับผมผิดเองขอโทษไม่ว่ามันไม่มีที่นั่งก็แสดงว่ามันต้องแน่นแล้วถึงไม่ยืนก็ยังมีโอกาสได้ยืนใช่ไหมแต่มันไม่มีที่ยืนแสดงว่ามันทั้งนั่งทั้งยืนทั้งแน่นหมดแล้วแน่นหมดเลยถูกไหมงั้นรอกันต่อไปรอกันต่อไปข้อต่อไปเราจะถามถึงคนคนนี้ได้ไหมตีดอกสะเดาถามได้ครับรู้ยันสันดานมาเลยครับยังไงเขาเป็นคนยังไงอ่ะเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีจิตใจดีครับรักใครรักจริงครับรักจริงด้วยครับเป็นห่วงดูแลเพื่อนฝูงทุกอย่างครับแล้วภรรยาเขาล่ะครับดูแลอย่างดีแทบจะไว้บนหิ้งเลยครับโอเคโปรดฟัง
ตีดอกสะเดาจริงๆแล้วสะเดามีดอกไหมตีดอกสะเดาสะเดามีดอกไหมดอกสะเดาสะเดามีมีสิไม่งั้นไม่มีเขาจะตั้งไว้ได้ไงว่าดอกสะเดาถูกต้องถามต่อเลยแล้วดอกประดู่ดอกโสนดอกสะเดาดอกไหนมีสีไม่เหมือนใครดอกโสนมันเหลืองดอกประดู่ก็น่าจะเหลืองๆมั้งดอกสะเดาเอาแล้วไงเอาแล้วไงดอกประดู่ดอกประดู่กับดอกสะเดาผมเอาดอกสะเดาดอกสะเดาไม่เหมือนกับใครแต่ว่าเป็นสีอะไรก็ไม่รู้ครับถูกต้องนี่ดอกตัวเองแล้วเนี่ยสีอะไรครับขาวขาวเป็นดอกขาวขาวหาคนรู้ยากแล้วดอกประดู่สีอะไรครับเป็นเหลืองเป็นเหลืองนี่นะคะคำถามนี้ที่ไม่ได้ถามเป๊กอะค่ะเป๊กไม่รู้จักทั้ง3ดอกเลยค่ะแต่ว่าเป๊กรู้จักอีกดอกนึงดอกอะไรครับดอกเอาได้มา2ไปต่อเลยข้อต่อไปแล้วถ้าตีดอกกระดาษจะใช้สว่านเจาะผนังตีดอกกระดาษต้องใช้ดอกอะไรตีดอกสะเดาจะเจาะสว่านตีดอกจะใช้สว่านเจาะผนังตีดอกสะเดาเจาะสว่านเจาะผนังตีดอกสะเดาจะต้องใช้ดอกอะไรก็ใช้ดอกสว่านสิทำไงอ่ะก็เนี่ยดอกมันจะมีดอกไอ้สว่านใส่เข้าไปแล้วก็กดกรึ๊ดกรึ๊ดคืออะไรก็เนี่ยมันจะหมุนมันมีเครื่องไงกรึ๊ดกรึ๊ดกรึ๊ดเจาะฝาผนังถูกต้องเหนื่อยนะข้อนี้จะเหนื่อยนะไม่ต้องสมาธิดีๆเลยนะถ้าตีดอกสะเดาสละสะเดาเพื่อแลกสลิดของสละถามว่าสุดท้ายแล้วสะเดาจะอยู่ที่ใครอยู่ที่สละเพราะว่าแลกกับสละแลกสลิดกับสละสละสะเดาสลิดแลกสละเอาสะเดาไปแลกสลิดของสละเพราะฉะนั้นอยู่ที่สละถูกต้องข้อต่อไปสีเลียดมากปริเดย์หนักอีกแล้วหนักมากเลยไก่แก่ที่เป็นแม่ปลาต้องได้โอ้โหแต่ถือว่าสมาธิดีมากเพราะคำถามมันวกวนหลายอย่างนะ4ข้อติดลงมาตั้งแต่แรกผมคิดว่าผมได้แค่2แน่ๆโอ้มันวกวนมากครับมันไม่เหนื่อยเหนื่อยตรงที่พี่ซักผมนี่แหละครับเหนื่อยมาก4ข้อนะ4ข้อเขาจะเป็นไงไม่รู้มารอกาแฟมันจะส่งกาแฟให้เราป่ะไม่รู้โอ้ผมไม่ได้คิดจะเป็นที่แล้วอ่ะงั้น2ตัวเข้ามาแล้วกาแฟเข้ากันดูอีกกาแฟมั้ยอะไรนะที่บอกให้เอากาแฟมาแก้วนึงฮะมัวแต่ทำสมาธิอยู่ครับว่าก็เลยจะไปหยิบกาแฟเจอหนังสือธรรมะของพี่กิ๊กก็เลยนั่งอ่านอยู่เพลินเลยไม่เป็นไรไม่ได้เจอหนังสือธรรมะพี่กิ๊กแล้วเจอหนังสือโปพี่ตีมั้ยเจอในห้องน้ำโอ้อะไรนี่ธรรมะธรรมโมนะอยู่กับแม่ชีพยายามหลอกล่อคู่ต่อสู้ใช่สมาธิพี่ตีแต่ดูหน้าตาดูง่อยๆนะพี่ตีนะนั่นนี่เท่าไหร่สู้ได้อ่ะเขาเนี่ยเป็นระดับปรมาจารย์ครับผมเนี่ยดูเขามาตั้งแต่ผมเด็กๆ5เนี่ยกลัวมากแล้วนะ5โอ้ไม่กลัวมากด้วยอ่ะแล้วเอาแบบไหนที่ไม่กลัวแค่ไหนไม่กลัวถ้าประมาณไม่กลัวเลยนะ3เพราะฉะนั้นกลัวพี่ได้เลยน้องกลัวพี่เขาเคลียร์ทุกรูปแบบพี่มากกว่า3ผม4พี่ไปกันง่ายๆพี่นะตีสบายน้องตีรอให้ตายใจลงทางเลยไอ้เนี่ยมันจะคุยดีสักพักเดี๋ยวมันก็ตบหัวเราเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น4คุณต้องทำ5เลยชนะนะสบายครับมากกว่า4นะต่อไปนี้พี่ตีเรียกผมอาจารย์นิกกี้ยังเคารพเป็นอาจารย์ตีเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยเรียกอาจารย์ก็ได้โอเคอาจารย์นิกกี้นะจะเพราะอะไรการนี้เป็นพยานนะผมครับทุกยอดอาจารย์นิกกี้ยอดทัพอาจารย์นิกกี้ยอดทัพติดได้เลยนะผ่านติดกับพื้นเลยแล้วเอาหัวโขกพื้นเท่ากับคะแนนที่ผมได้นิกกี้เอ้ยกูเรียกอาจารย์ก็พอแล้วสีข้อเป็นตัวตั้งเอ๊ะนิกกี้
ยากมั้ยพี่ยากอยู่นะแต่ถ้าเป็นผมว่าน่าจะถึง8อ่ะมาประมูลเก้าอี้ตัวนี้นี่ถ้าเกิดผมมีเงินเยอะมากมาประมูลสู้เขาผมเอาได้เลยได้เลยเรารออยู่เท่าไหร่ประมูลไปเท่าไหร่น่าจะร่วมเกือบ10 10ล้านครับง่ายๆเลยพี่อู๋คำแค่อ่อนแต่ก็มีเขียนกันเองเขียนกันเองสบายครับมาเฮ้ยเก้าอี้ตัวนี้ไม่เกี่ยวกับเราครับผมไม่เกี่ยวกับรายการครับครับอู๋อะพี่อันไหนตรงไหนกดตรงไหนที่มันแรงไม่ใช่กดเองเลยตัวไหนที่มันแค่ช้าๆตัวไหนช้าอันนี้ช้าครับตัวนี้ช้าอันนี้ปรับเร็วครับเหรอไม่พี่ไม่แกล้งอยู่แล้วล่ะจริงหรือเปล่าจริงๆเอากลับไปที่ช้าเออปั๊บแล้วเราก็ตรงนี้ลงมาแค่นั้นเองอะไรเงี้ยโอเคโอเคขอบคุณมากครับพี่หนูสบายสบายแล้วโล่งแล้วโล่งแล้วทำอะไรผมไม่ได้ยังอยู่ที่เราผมจิตแกร่งมากครับถูกต้องตั้งสมาธิไว้ครับผมสี่ข้อถ้าได้เมื่อไหร่แล้วห้าเมื่อไหร่อาจารย์มาเลยผมรับเมื่อนั้นโอ้โหผมรับมาทีละข้อตั้งสมาธิครับพร้อมมาปิดตาไปเลยทีละข้อทีละข้อ2นาทีจับเวลาคนที่ไม่มีที่ยืนในสังคมลองพูดดังๆสิคนที่ไม่มีที่ยืนในสังคมลองพูดดังๆสิโอ้ไอ้ที่ดังๆไม่ต้องพูดเป็นมันทำขยายเอามือลงได้แล้วตลกกว่าเราอีกคนที่ไม่มีที่ยืนในสังคมถ้าไปขึ้นรถเมย์จะได้นั่งหรือยืนคนที่ไม่มีที่ยืนในสังคมถ้าไปขึ้นรถเมย์จะได้นั่งหรือยืนแล้วแต่เขาแต่เขาอะไรแต่เขาไม่มีที่ยืนในสังคมแต่ว่าลึกๆเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ถ้าเจอคนแก่เขายืนถ้ามีที่นั่งว่างเขานั่งแต่เขาก็เป็นคนที่ไม่มีที่ยืนในสังคมอันนี้มันไม่เกี่ยวกันครับมันเป็นคำเปรียบเปยครับอาเพราะฉะนั้นขึ้นรถเมย์แล้วแต่เขาจะไปยืนขึ้นมีหนึ่งเลยยืนแล้วพี่ตีนี่ยังงงอยู่เลยที่ยืนที่นั่งที่ยืนที่โอเคได้ไปแล้วหนึ่งครับผมไปต่อไปเลยไม่มีที่ยืนกับไม่มีที่นั่งมีอยู่สองแบบนี้นะรถเมย์แบบไหนแน่นกว่ากันถ้าไม่มีที่นั่งเนี่ยมันได้สองแบบอะมันอาจจะเอาที่นั่งออกแล้วมันโล่งที่นั่งอะแล้วแต่คิดคิดไปใครยอมคิดไปแล้วแต่คิดแต่ว่าถ้าไม่มีที่ยืนเอาผมเอาตอบตามเซนง่ายๆเลยไม่มีที่นั่งเนี่ยแน่นกว่าเพราะว่าปกติเนี่ยรถเมล์มันต้องนั่งถ้าไม่มีที่นั่งคนมันเลยต้องไปยืนอ่ะผมตอบไม่มีที่นั่งตอบแล้วนะตอบครับอ่ะแล้วลองวิเคราะห์ต่อดิถ้าไม่มีที่ยืนมันว่าอะไรแต่ถ้าไม่มีที่ยืนเนี่ยมันก็คือเบียดกันเขาเรียกว่าไม่มีที่ยืนเอาแล้วสบายใจแล้วแต่ผมตอบเหมือนเดิมแล้วกันเพราะว่าตามหลักแล้วรถเมย์มันต้องขึ้นไปนั่งก่อนถ้าเบียดถึงต้องมายืนครับผมลงไปเลยก็ได้ครับลงมาเลยก็ได้ลงแล้วกันตอบว่าเองเองไม่มีที่นั่งเองแล้วก็ลงเองนะลงมาจริงต้องไม่มีที่ยืนครับสบายใจก็ต้องคิดตัวเดียวต่อใช่เหมือนกันนะอธิบายใช่เพราะถ้าไม่มีที่ยืนแสดงว่าแน่นจัดเลยแล้วถ้าไม่มีที่นั่งอ่ะถ้าไม่มีที่นั่งก็ยังไปยืนได้ถูกต้องไหมใช่ไหมครับถ้าไม่มีที่ยืนก็แปลว่าที่นั่งก็ต้องไม่มีด้วยแหละทำไมมึงไม่คิดอย่างนี้ตั้งแต่ต้นไม่เลยคุณคิดเยอะไปนิดนึงนิกกี้ไม่ต้องไปคิดมากหรอกพี่ก็คิดแต่นิกกี้นั่นแหละดันคิดเหมือนกันแบบนี้ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณนิกกี้จะตอบถูกสปีดแซงนำคุณตีพาทีมคว้าคะแนนไปก่อนได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้แน่นอนเราจะถามเรื่องคนที่ชื่อตีดอกสะเดาได้ไหมผมดูเขาตั้งแต่เด็กๆเขาเคยขายไอติมด้วยใช่ขายติมขายติมจินตนาการของคุณในวัยเด็กที่เห็นเขาตั้งแต่ครั้งแรกครับจนบัดนี้มันยังเหมือนเดิมอยู่ไหมตอนนี้ความเคารพน้อยลงไปเยอะแล้วครับยี่ยังเรียกอาจารย์โอเคนะจะถามเรื่องของคุณคนนี้ครับผมตีดอกสะเดาครับตีดอกสะเดาจริงๆแล้วสะเดามีดอกไหมสะเดาสะเดามีดอกไหมสะเดาไม่มีดอกไว้เคี้ยวกินเป็นผักมันเป็นผักก็เลยเคี้ยวไปเลยครับเพราะเราเคี้ยวตรงใบตรงก้านตรงกิ่งอะไรต่างๆนะฮะนั่งอยู่บนรถเมล์แล้วกันมีดอกอ่ะมีดอกมันสงสัยมีดอกอ่ะมีสิอ๋อเป็นนามเป็นพี่ใช่ไหม
จะเป็นไม่เป็นเขาก็เป็นดอกต้องมีดอกขึ้นมาได้หมดต่อไม่ไม่เวลามันจะไม่หมดอีก2นาทีไปต่อไปต่อไปต่อแล้วดอกประดู่ดอกโสนดอกสะเดาดอกไหนมีสีไม่เหมือนใครมีสีไม่เหมือนใครดอกโสนอันนี้ตอบรู้ว่าวิเคราะห์ตอบแล้วครับเพราะว่ามันมีเพลงลูกทุ่งเพลงนึงมีคำว่าดอกโสนสักอย่างนึงแหละเพราะว่ามันมีเพลงลูกทุ่งครับผมมันก็เลยไม่เหมือนใครเวลาไปถ่าย MV มันจะได้มีสีฟุ้งฟิ้งเกี่ยวอะไรวะเขากำหนดสีได้ครับผมถูกไหมฮะจะมาถามว่าถูกไหมเอาไงดีก็นี่มันเป็นดอกไม้จริงๆมันมีดอกจริงๆทุกอันเหรอครับเออเอาไปดอกทุกอันเหรอไม่ได้ทุกอันอ่ะดอกสะเดาอ๋อเหรอวันนี้ดอกสะเดาสองข้อเลยเนี่ยสองข้อแล้วสิถามเรื่องเขาอีกได้ไหมได้ตกลงผมตอบดอกสะเดาเลยนี่มาฟังก่อนเอ้าแล้วถ้าตีดอกสะเดาจะใช้สว่านเจาะผนังตีดอกสะเดาต้องใช้ดอกอะไรใช้มือเขาถามแล้วสว่านมันต้องใช้มือเจาะไงถ้าไม่ใช่มือเจาะมันจะเจาะยังไงอ่ะจะใช้สว่านเจาะแล้วจริงๆก็เลยต้องใช้มือเจาะครับผมโดยการเอามือใช้มือเอาดอกอะไรก็ได้แทงเข้าไปดอกอะไรก็ได้ก็นั่นเราถามอยู่ว่าดอกอะไรอ่ะผมตอบก็ได้อ่ะว่าดอกจิกดอกอะไรวะอะไรก็คุณบอกคุณจะตอบดอกกระดาวไงคุณจะตอบดอกกระดาวไงดอกกระดาวแล้วดอกสว่านอ๋อเหรอน่ารักอันนี้กำลังวอร์มอยู่ค่ะเดี๋ยวเครื่องกำลังจะติดแล้วอีกแป๊บไม่อ่ะผมเครื่องดีเซลขอบโกรธเขาไม่ลงเลยแรงไป40วิสุดท้ายผมพูดเดียวเลยรีบเลยนะอามาถ้าตีดอกสะเดาสระสะเดาเพื่อแลกสลิดของสระถามว่าสุดท้ายแล้วสะเดาจะอยู่ที่ใครตีดอกสะเดาสระสะเดาเพื่อแลกสลิดของสระอยู่ที่สระครับเฮ้ยถูกต้องแบบอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่มันยากมากเลยเซลเข้ามาเอาได้เลยคือทักหมดมาแล้วไปต่อไปเลยไก่แก่ที่เป็นแม่ปลาช่อนฮะเป็นลูกของไก่อูเป็นหลานไก่ต๊อกถามว่าที่พูดมาใครเด็กสุดเอาแค่นี้นะไก่แก่ที่เป็นแม่ปลาช่อนเออเป็นลูกของไก่อูเออเป็นหลานไก่ต๊อกที่พูดมาใครเด็กสุดเออปลาช่อนเด็กสุดถูกต้องเป็นญาติอยู่แล้วเป็นหลานนะไก่แก่ที่เป็นแม่ปลาช่อนเป็นลูกของไก่อูเป็นหลานปลาต๊อกแล้วเป็นหลานของไก่ต๊อกนี่ตระกูลไก่ทั้งนั้นเลยแต่แล้วเป็นหลานปลาต๊อกได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาช่อนก็เลยต้องเป็นเลนหลานโอ้หลานเป็นหลานไงโอ้จะได้คิดหลานแล้วเนี่ยเออเพราะปลาช่อนเป็นลูกของไก่แก่ไก่แก่นี่เป็นลูกของไก่อูก็เป็น3รุ่นนี้ครับก็ได้จะตอบหลานแล้วต้องตอบตั้งแต่แรกเลยเนาะเออมาเครือลำเปล่าอยู่บนไม่ได้เลยไม่มีเลยตัวรองเลยไม่มีเลยเห็นไหมพอมาแป๊บเดียวแวะหายไปเลยอยากเล่นข้อนี้ผมเออแต่ก็อยากไม่ให้เล่นครับได้ครับมาขอตลอดสองข้อติดแล้วว่ะไม่ต้องทะเลาะ
ยังเคารพเป็นอาจารย์ยังเคารพเป็นอาจารย์เหมือนเดิมแต่เดี๋ยวค่อยอาจจะคาระวะใหม่หลังจากทีมผมนำไปสองหนึ่งยังไม่จบหนึ่งอ่าไม่จบเดี๋ยวมันเจอกันอีกครั้งนึงนี่ดูดิมันอาฆาตจริงไอ้นี่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 ยังไม่ได้กลับไปเลยนะครับยังไม่เข้าอะไรปากดีนะครับมาก่อนเถอะกลับไปคู่ต่อไปเชิญผมเองครับนี่เอาแล้วเดี๋ยวเหรอพี่ไหมพี่กิ๊ฟดูฉลาดอ่ะแล้วว่าพี่กิ๊ฟโง่เหรอผมเหรอเอาเลยจะหญิงจะหญิงชายจะหญิงหรือจะสลับได้หมดกำลังบอกว่าคนเป็นแชมป์เนี่ยพอเป็นแชมป์มากๆแล้วจะเป็นออกอาการแบบนี้มั่นใจเกินผมก็เคยเป็นแชมป์แล้วก็เป็นแบบนิกกี้ขึ้นไปมันหมดฟอร์มแชมป์เลยการมารายการนี้เป็นแชมป์หลายครั้งมันต้องมีสติโอ้ยผมถึงพาสายบุญเพื่อมายึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่โดยฝีมือเดี๋ยวพี่ตีกับผมจะคอยซัพพอร์ตทีมขึ้นไปเองโอ้โหแล้วทีมคุณว่าคะว่าทีมเราแบบไม่มีสติคุณคะที่คุณพูดถูกแล้วค่ะทีมเราไม่มีสติอยู่แล้วไม่ผมว่ามันอาจจะเป็นการเริ่มต้นแล้วก็คุณนิกกี้เนี่ยเขาตื่นเต้นไงและอย่างเขาเป็นการหลอกล่อแบบมีชั้นเชิงไม่พูดเลยโตละอะไรนะเป็นคนยังไงผมเป็นคนน่ารักคนหนึ่งคุณเลวครับเป็นคนที่พอแฟนหลับแล้วชอบออกไปเที่ยวกันคนที่กินกระปุกตกลงใครจะเล่นก่อนเล่นหลังผมขอเล่นก่อนผมขอเล่นก่อนเลยเล่นก่อนเลยผมขอเล่นก่อนเอาแชมป์มาเก็บตัวเหมือนเดิมครับผมมีหนังสืออยู่2เล่มเลือกดีๆมีหนังสือของใครบ้างนะมีของพี่ตีกับของพี่กิ๊กเมื่อกี้เมื่อกี้นิกกี้อ่านไปแล้วเล่มนึงพี่แนะนำว่าต้องอ่านนั่งเฉยๆดีกว่าโอเคได้โอเคฉันไปเก็บตัวไปเลยอ้าวเชิญป๊อปป้าเมื่อกี้เราไป MCGN1มั่นอกมั่นใจซะขนาดนี้เนี่ยมาดูกันครับว่าหนุ่มอารมณ์ดีอย่างคุณกิฟต์จะใช้ธรรมะนำทางสยบความกวนของคุณเลโอเพิ่มคะแนนให้ทีมได้หรือไม่สักครู่เดียวครับเดี๋ยวครับครับพี่ขึ้นมาแล้วมีคำถามไหมครับเอาละเอาละคำถามแบบมีมุกอะไรหน่อยไหมครับพี่โอครับเอาไงจะคิดทันไหมนกอะไรเป็นฮิปสเตอร์ครับนกกระจอกไม่ใช่ครับนกกระยางไม่ใช่ครับผมนกอะไรครับนกที่เป็นฮิปสเตอร์คือนกเขาแนวอ่ะนกเขาแนวนกเขาแนวนกเขาแนวพี่อูลงไปนะครับภาษานอบน้อมเชื่อฟังโค้ชนกเขาแนวเมื่อกี้เห็นอาการแล้วเขาเล่นไปปุ๊บแล้วเขามีอายตัวเองเลยเหมือนยังไม่มั่นใจมุกนกอะไรพายเรือเก่งนกพายเรือเก่งนกเก่งนกกระยางนกใช่ครับนกอะไรฟามิงโก้นกเขาแจวนาไปเยอะเลยนะฮะพี่หมูเนี่ยชีวิตวันๆก็พูดอย่างเงี้ยแล้วก็หัวเราะกับตัวเองแต่เขาเป็นคนมีอำนาจอยู่ที่นี่เขามีอำนาจผมเนี่ยให้ความเคารพกับพี่หมูตลอดเวลาเวลามาอยู่บนนี้แล้วต้องเชื่อฟังพี่หมูพี่หมูต้องใส่เข็มขัดก็ต้องเชื่อพี่เขาหน้าตาเป็นไงฮะเคารพไหมขอกระดาษเช็ดก้นแป๊บนึงฮะมันเล็ดออกมากระดาษกิ๊กเลยเอาแล้วผมล้อเล่นนะพี่อู๋เอาละตั้งสมาธิดีๆครับตอนนี้เรานำทีมแชมป์มาแล้ว1คะแนน1ครับจะตีเหล็กต้องตีตะล้อนี่แหละครับเอาดิผมว่าเลโอคงไม่ได้ต่างกับนิกกี้เท่าไหร่หรอกครับขึ้นมาแบบงงๆๆๆอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวก็โดนผมทุบคุณกิ๊ฟอะไรครับคุณเป๊กกี้สิ่งที่คุณพูดอยู่แล้วคุณจะรู้ว่าคุณพูดถูกยิ่งพูดยิ่งมั่นใจพร้อมมาตั้งสมาธิปริศนาฟ้าแล้วมาแล้วหนึ่งคราวนี้เนี่ยเราถามถึงคุณกิ๊ฟวัฒนะได้ไหมคุณรู้จักเขาไหมโอ้รู้จักดีครับผู้ชายยิ้มทำไมล่ะครับเขาว่าเป็นคนที่ผมสนิทที่สุดเลยครับเขาเป็นผู้ชายที่ดูแล้วมีเสน่ห์มากเลยนะครับถ้าดูเผินๆเท่าที่ดูนะฮะแต่ถ้าครบแล้วจะไม่มีอะไรเลยครับ
แต่เป๊กก็รู้จักเขานะคะคนชื่อกิฟต์อะค่ะเมียเขาชอบโทรมาเล่าให้ฟังว่าไม่ได้เรื่องเลยค่ะเพราะว่าอยากมีลูกก็ยังทำให้เมียไม่ได้เลยค่ะเห็นว่าอย่างนั้นเรื่องไม่จบแน่เรื่องไม่จบแน่ผมขอถอดเข็มขัดลงไปเคลียร์ก่อนเอาเรื่องในบ้านพี่ใจเย็นๆลูกยังไงดีพี่บอกกิฟต์เสมอว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วลูกมันเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขายังไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จะมาตามเวลาของเขานะลูกใช่ตอนนี้ภรรยาผมไม่มาไม่เป็นไรเพราะว่าลงไปคุยกับยามทุกคืนไม่เป็นไรกิ๊กถ้าไม่มีลูกไม่เป็นไรไปหาพี่ได้เพราะว่าพี่เปิดบริษัทรับออกแบบบุตรธิดาอยู่เรื่องนี้ไม่มีใครช่วยกันได้เรื่องนี้เป็นความสามารถส่วนตัวมีสติเท่านั้นครับพี่เก๊กสติครับผมลืมทุกอย่างไปลืมครับกลับมาสู่เกมของเราครับผมจับเวลาถ้ากิ๊บวัฒนะมีอายุยืนยาวเขาจะเป็นกิ๊บวัฒนะหรือกิ๊บอายุวัฒนะมันไม่ได้เกี่ยวกันอายุยืนยาวก็เป็นกิ๊บวัฒนะเหมือนเดิมครับกิ๊บวัฒนะคือชื่อของเขาแล้วอายุวัฒนะอายุวัฒนะอายุวัฒนะก็อายุยืนใช่ไหมแม่อายุวัฒนะก็ไม่ยืนสิไปข้อต่อไปก็ได้ครับทุกท่านโมเดลจ้าเป็นตัวเองไงก็เป็นตัวเองไอ้นั่นเป็นความหมายคำแปลสำหรับเรื่องอื่นๆครับผมเกือบเป๋นะพี่ตาไม่ต้องเป๋ไม่ต้องเป๋อยากเป๋อยากเป๋อเราต้องมั่นใจเพราะว่าคำตอบนั้นถูกอยู่แล้วอ่ะต่อไปเลยถ้าคุณครูสั่งให้นายอายุยืนแสดงว่าก่อนหน้านี้อายุนั่งหรืออายุยืนอายุยืนแสดงว่าก่อนหน้านี้อาจจะนั่งหรืออาจจะนอนก็ได้ในนี้ถามว่าก่อนหน้านี้อายุนั่งหรืออายุยืนนั่งครับถูกต้องการได้มาในแต่ละสิ่งมันไม่ใช่ง่ายๆแต่จงภูมิใจว่ามันเป็นของเราไม่มีใครเอาของเราไปได้ได้มาแล้ว2ไปต่อเลยแล้วถ้ามีคนขอให้เราอายุยืนเราจะเมื่อยไหมไม่เมื่อยครับเพราะว่าขอให้เราอายุยืนคือคำอวยพรครับแล้วไม่เมื่อยเพราะเราไม่ได้เขาไม่ได้บอกให้เรายืนหรือนั่งครับไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยแล้วแต่มันคิดตั้งนานน่ะกลัวตอบผิดครับถูกต้องเหมือนกันเลยการเช็คให้ตอบถูกนี่ครับมันปิดยังไงเราถูกแล้วผมตอบถูกแล้วแม่กระดาษเจอคำถามสุดงงก็ยังตอบถูกกันซะหลายข้อเลยนะครับคุณกิฟต์แล้วบุญกุศลจะส่งผลให้คว้าคะแนนนำอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่พรุ่งนี้ห้ามพลาดครับใครพี่ใครน้องนะครับพี่อันนี้เป็นพี่อันนี้เป็นน้องเหรอฮะใช่โอ้พี่เป็นน้องหลายปีเป็นน้องถูกแล้วหลายปีด้วยไม่อยากรู้ว่าพี่เพ็กกี้มีเคล็ดลับอะไรกินยาอะไรให้แก่หรอครับเขาบอกแล้วไงว่าสวรรค์กับนรกคนจะมีความแก่เป็นธรรมดาคนเราอ่ะต้องดูจากภายในสู่ภายนอกอันเนี้ยไม่ต้องดูทั้งภายนอกภายในเป็นอย่างนี้เลยค่ะเห็นหน้าพี่กิ๊กเราก็ต้องท่องพุทธังเอาตังใส่ตู้ธัมมังเอาตังใส่ตู้พอหลวงพ่อไม่อยู่ค่อยทุบตู้เอาสตางค์พ่อเป็กกี้ศรีธัญญาไม่อยากหน้าเหี่ยวเป็กกี้ควรไปฉีดโบท็อกซ์หรือฉีดฟอร์มาลีนจริงๆอย่างหลังเนี่ยฉีดอยู่ตลอดเลยแต่ว่าไม่ได้ช่วยแก้หน้าเหี่ยวค่ะฉะนั้นเลือกโบท็อกซ์ดีกว่าค่ะขอแล้วนะอันนี้กินฟอร์มาลีนเข้าไปแล้วฮะอันนี้เป็นอาการตื่นเต้นค่ะถ้าเกิดว่าพี่ได้เกิน5พี่หอมแก้มหมู2ทีโอ้โหเป็นไงโอ้เป็นต่อให้คุณเลยทำท่าเมื่อกี้นี้เลยอะไรจะดีแล้วละมุนขนาดนั้นนะคะรู้สึกแบบอ่อนตัวเหลวไปหมดเลยค่ะความไม่ดีมันออกไปจากร่างกายไปหมดเลยค่ะเนี่ยเก๊กคะหยุดพูดดีแล้วอ่อนหวานกับเป๊กค่ะเป๊กไม่ไหวแล้วโอ้โหอย่าจุกเม่งนะเว้ยผิดศีลเขาธรรมะธรรมโมนะพี่โอ๋ธรรมะธรรมโมนี่คือขวัญบ่อยใช่ไหมครับสงสัยจะคงจะมีบุญมากครับผมขอบุญบ้างได้ไหมครับบุญอะไรครับบุญเคอเบอร์คุณไงครับ